management ค่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเป็นเรื่องเกี่ยวกับการจัดชั้นวางในร้านค่ะโดยหัวข้อในวันนี้นะคะก็จะมีทั้งหมด5หัวข้อค่ะหัวข้อแรกเนี่ยก็คือ shelf management 2ก็คือ advantage 3 Pareto principle 4 ABC analysis แล้วก็5 arrangement นะคะสำหรับหัวข้อแรกค่ะก็คือเรื่อง shelf management ค่ะก็คือเป็นกระบวนการการจัดวางเรียงสินค้าค่ะซึ่งจะเป็นการพิจารณาว่าสินค้าประเภทใดเนี่ยควรวางอยู่ในตำแหน่งไหนเพื่อให้มีความเหมาะสมค่ะแล้วก็ควรที่จะวางจำนวนเท่าไหร่วางยังไงให้สวยงามแล้วก็เป็นที่น่าดึงดูดใจเพื่อให้เพิ่มยอดขายกำไรแล้วก็ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดีที่สุดค่ะโดยประโยชน์ของการทำ Shelf Management นะคะก็จะช่วยในเรื่องของข้อแรกก็คือกำไรค่ะเพื่อที่จะสร้างยอดขายแล้วก็กำไรจากการที่มีการจัดวางสินค้าที่ดียิ่งขึ้นค่ะ2ก็คือยอดขายแล้วก็3ค่ะเรื่องการตลาดค่ะก็คือจะสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันกับร้านอื่นๆค่ะในส่วนอย่างแรกที่จะนำเสนอนะคะก็จะเป็นเรื่องของ Pareto Rule ค่ะในส่วนของ Pareto Rule ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยมันจะเป็นกฎหรือว่าเป็นหลักการที่เอาไปใช้ได้ในกับทุกๆเรื่องในการรวมทั้งการทำงานแล้วก็การจัดการต่างๆในชีวิตนะคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยเราก็จะเอามาประยุกต์ใช้ในเรื่องของร้านยาค่ะก็คือเขาเน้นย้ำว่าให้เราเนี่ยสนใจสินค้าเพียงแค่20%แรกของร้านที่จะสร้างกำไรของเราให้ได้มากถึง80%ค่ะก็คืออย่าไปเสียเวลาอยู่กับสินค้าอีก80%ที่เหลือที่สร้างกำไรให้เราไม่ถึง20%ค่ะซึ่งประโยชน์ของตัว Pareto Rule นะคะก็จะสามารถนำมาใช้จำแนกลำดับความสำคัญของสิ่งของสินค้าแล้วก็สิ่งที่สามารถนำมาใช้ในการพัฒนาร้านของเราได้รวมถึงสามารถใช้จำแนกสาเหตุปัญหาที่เกิดขึ้นในร้านแล้วก็ดำเนินการปรับปรุงปัญหาที่เป็นปัญหาใหญ่ก่อนค่ะแล้วก็สามารถใช้ในการกำหนดกลุ่มเป้าหมายลูกค้ารวมถึงผลิตภัณฑ์20%แรกเพื่อที่จะสร้างยอดขายได้ถึง80%ค่ะต่อไปก็จะเป็นหลักการของ ABC Analysis นะคะจะเป็นการแบ่งประเภทสินค้าออกเป็น3ประเภทค่ะโดยกลุ่ม A นะคะจะเป็นสินค้าที่มีจำนวนรายการน้อยค่ะอยู่ที่5-15%ค่ะแต่เป็นสินค้าที่ขายออกได้ดีค่ะอยู่ที่70-80%ค่ะต่อไปก็จะเป็นกลุ่ม B นะคะจะเป็นสินค้าที่มีจำนวนรายการปานกลางอยู่ที่15-30%ค่ะแล้วก็ขายออกได้ปานกลางนะคะอยู่ที่15-30%ค่ะสุดท้ายนะคะจะเป็นกลุ่ม C ค่ะคือจํานวนรายการเนี่ยมากที่สุดเลยแต่ว่านําเป็นสินค้าที่ขายออกได้น้อยที่สุดค่ะอยู่ที่5-10%ค่ะโดยถ้าเราเห็นจากกฎ Pareto Rule นะคะเราก็จะให้ความสนใจกับสินค้ากลุ่ม A กับกลุ่ม B ค่ะเนื่องจาก2ตัวนี้เนี่ยเมื่อรวมกันแล้วก็จะได้กําไรอยู่ที่20อยู่ที่80%ค่ะแล้วก็การนำหลักการ ABC Analysis มาใช้ในการจัดร้านนะคะเราก็จะให้สินค้ากลุ่ม A ค่ะที่เป็นสินค้าขายดีนะคะอยู่แถวด้านบนค่ะแล้วก็ให้สินค้ากลุ่ม B นะคะที่ขายดีรองลงมาอยู่แถวตรงกลางค่ะแล้วก็สุดท้ายนะคะให้สินค้ากลุ่ม C อยู่ด้านล่างสุดค่ะในส่วนของการสต็อกสินค้านะคะเนื่องจากกลุ่ม A ค่ะเป็นสินค้าที่ขายออกดีมีการหมุนเวียนอยู่แล้วค่ะแล้วก็จะให้มีการสต็อกสินค้าตรวจสอบสินค้าบ่อยๆค่ะแล้วก็ให้วางสินค้าเนี่ยใกล้กับประตูทางเข้าออกค่ะเพื่อง่ายต่อการขนส่งค่ะส่วนกลุ่ม B นะคะเป็นสินค้าที่มีการขายออกได้ปานกลางค่ะแล้วก็จะมีการตรวจสต็อกเนี่ยทุกเดือนก็พอค่ะแล้วก็ให้วางตำแหน่งรองลงมาจากกลุ่ม A ค่ะและสุดท้ายนะคะจะเป็นกลุ่ม C ที่ว่ามันขายออกได้น้อยมีการเคลื่อนไหวน้อยอะค่ะแล้วก็จะให้ตรวจสอบแค่ทุกๆไตรมาสก็พอค่ะแล้วก็วางในตำแหน่งที่ลึกลงไปค่ะเพราะว่าตัวสินค้าเนี่ยมันเคลื่อนไหวน้อยอยู่แล้วค่ะนอกจากนี้นะคะก็จะมีการจัดเรียงแบบอื่นๆค่ะอย่างเช่นในร้านยาเรานะคะก็จะมีการจัดเรียงยาตามกลุ่มโรคค่ะแล้วก็จัดเรียงตามโดเซจฟอร์มค่ะรวมถึงนะคะเราก็จะมีการจัดเรียงสินค้าที่ขายดีค่ะให้อยู่ในระดับสายตาแล้วก็ให้ง่ายต่อการมองเห็นค่ะแล้วก็จัดเรียงสินค้าให้ง่ายต่อการเลือกหยิบค่ะอย่างเช่นสินค้าสําหรับเด็กเราก็จะวางในตําแหน่งเตี้ยลงมาหน่อยเพราะว่าเด็กก็สามารถหยิบเองได้ค่ะแล้วก็จะมีเทคนิคอื่นๆในการจัดเรียงสินค้านะคะก็จะมีหลักการที่เรียกว่า Tonnage Merchandising ค่ะหลักการนี้ก็คือให้สินค้าที่ขายดีอะค่ะมีพื้นที่มากขึ้นค่ะอย่างเช่นอันนี้ค่ะแล้วก็จัดเรียงให้มีพื้นที่มากขึ้นก็จะบ่งบอกได้ว่าสินค้าตัวนี้เป็นความนิยมของตลาดในขณะนั้นค่ะแล้วก็อีกเทคนิคนึงก็คือ Vertical Merchandising ค่ะจะเป็นการจัดเรียงสินค้าตามระดับการมองของมนุษย์นะคะก็คือสินค้าขายดีก็อยู่ในระดับสายตาค่ะ
ส่วนสินค้าที่ขายไม่ดีก็ให้อยู่ไกลสายตาค่ะค่ะนอกจากนี้นะคะเราก็จะมีการจัดเรียงสินค้าแบบอื่นๆอย่างเช่นพวกวิตามินหรือว่าอาหารเสริมค่ะก็คือเราควรจะมีการติดป้ายนะคะบ่งบอกถึงคุณสมบัติโดยย่อค่ะเพราะว่าสินค้าตัวนี้เนี่ยคนไข้สามารถมาช้อปปิ้งได้เองเลยก็จะทําให้ง่ายต่อการเลือกซื้อได้มากขึ้นค่ะรวมถึงคนจัดวางในตําแหน่งที่สามารถเข้าไปหยิบเองได้ง่ายค่ะแล้วก็อาจจะมีการติดป้ายแนะนําว่าสามารถปรึกษาเภสัชกรก่อนใช้ยาได้ค่ะค่ะในส่วนของการเสนอก็จะจบเพียงเท่านี้ค่ะ